าวโดยสำนักข่าว INN โฆษกปอท.เผยคณะทำงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบชอบโพสต์ภาพครุยไม่เหมาะสมปัดแจ้งข้อกล่าวหาตามที่มีกระแสข่าวลือพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอโฆษกกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เปิดเผยกับสำนักข่าวINNว่าขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีการโพสต์ภาพและแชร์ข้อความที่ไม่เหมาะสมของนางสาวพันนิกาวานิชหรือช่อโฆษกพรรคอนาคตใหม่ทั้ง Facebook Instagram และช่องทางอื่นๆอยู่โดยยืนยันยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวพันนิกาตามที่มีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้แต่อย่างใดซึ่งคณะทำงานของปอท.ได้ดำเนินการตรวจสอบร่วมกันทั้งสปอส.ตำรวจตำรวจสันติบาลตามที่พลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมาซึ่งเน้นย้ำว่าการพิจารณาต้องทำอย่างละเอียดรอบครอบโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ไม่มียังไม่เข้าข่ายความผิดพิจารณากันอยู่เลยยังพิจารณาอยู่เลยยังไม่ได้อะไรเลยใครบอกจะแจ้งข้อหาเฮ้ยยังใช่ไหมคะแล้วเราตรวจสอบอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ครับก็รออยู่โอเคงั้นเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรครับอย่าไปเชื่อข่าวลือข่าวลือด้านพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตามที่สื่อมวลชนได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียพบเห็นการนำข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยครั้งนั้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับสั่งการให้ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งแชร์ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆให้ดีเสียก่อนป้องกันการตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงส่วนผู้ที่จะนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงอาทิการสร้างกระแสบิดเบือนปั่นหุ้นหรือภัยออนไลน์ในลักษณะต่างๆถ้ามีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มาตรา14จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจเข้าข่ายในความผิดฐานที่มีโทษทางอาญาด้วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปปส.ถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนพระราม9ตำรวจนครบาลหัวหมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยศูนย์เอราวัณอินทร08รวมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าห้างเดอะไนท์ถนนพระราม9ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น CBR สีดำทะเบียน6กไก่ชฉิง7381กรุงเทพมหานครถูกรถยนต์เฉี่ยวชนหลบหนีพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบและหมวกกันน็อกมีเลือดไหลนองเต็มพื้นพบบัตรประจำตัวทราบชื่อนายนพดลสุคนพงเผ่าอายุ31ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.มูลนิธิปอติ๊กตึ๊งนำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชส่วนคนขับรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN